คราวนี้ยังคงอยู่ที่สุโขทัยนะยังไม่อยากไปไหนไกลเพราะว่าพรุ่งนี้นายกต้องลงพื้นที่แล้วตอนนี้หลายอำเภอของสุโขทัยยังโดนน้ำท่วมขังยาวเลยนะคะผู้ชมหลังจากที่ฝนกระหน่ำแล้วก็น้ำเนี่ยล้นอ่างแม่หมอกเนี่ยทะลักเลยนะคะชาวนาถึงกับต้องจูงเรือเกี่ยวข้าวกันหนีน้ำเลยนะแถมยังมีการเวียงแหจับปลากินกันกลางสี่แยกไฟแดงเลยค่ะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุโขทัยกันอีกสักทีนึงนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพาไปดูนะคะสถานการณ์น้ำล้นที่อ่างเก็บน้ำแม่หมอกนะคะที่อำเภอเวียงหมอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วก็ยังคงส่งผลกระทบหนักจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยทำให้ชาวนาหลายรายทีเดียวนะคะต้องจุงเรือนะเดินลุยน้ำเกี่ยวข้าวกันโอ้โหเนี่ยดูสิมันลำบากนะพี่บอลดูสิลำบากนะเออลำบากนะปกติเกี่ยวข้าวปกติตอนน้ำไม่ท่วมก็ลำบากแล้วอันนี้คือลำบากหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยนี่คือชีวิตของชาวนาเราจริงๆนะฮะขณะที่บริเวณมณฑปนะคะที่ตั้งอยู่ใจกลางวัดโบสถ์เมืองโบราณบางขลังเนี่ยซึ่งตามข้อมูลของกรมศิลปากรเขาระบุบอกว่าเป็นราชมณฑลประกอบพิธีกรรมการขึ้นครองราชของกษัตริย์แต่ละพระองค์ในสมัยพระเจ้าพระร่วงเจ้านะคะและอนุมานได้ว่ามีอายุกว่า 1,000 ปีเพราะว่าพบศิลปะวัตถุสมัยยุคทวาราวดีปีนี้ถูกน้ำท่วมขังมานาน4วันแล้วนะคะก็สุ่มเสี่ยงที่จะเสียหายในระยะยาวด้วยโดยพระครูพิพัฒน์สุตตากรเจ้าอาวาสวัดโบสถ์แล้วก็เจ้าคณะตำบลเมืองขลังบอกว่าแหมรู้สึกเป็นห่วงกังวลด้วยนะคะกังวลอะไรกังวลว่ามณฑปแล้วก็โบราณสถานเนี่ยจะทรุดพังลงมาสิเพราะว่าถูกน้ำท่วมขังทุกปีเลยหลังจากที่มีการขุดแต่งจนเกิดเป็นลักษณะแอ่งกระทะแต่ปีนี้เนี่ยท่วมขังมานานหลายวันแล้วนะคะก็เลยต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทำคันดินกั้นชั่วคราวไว้แต่หากน้ำมาเยอะก็คงเอาไม่อยู่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะกรมศิลป์ช่วยวางแผนป้องกันในระยะยาวเพราะว่าที่นี่เป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศควรได้การดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดีเด็ดกว่านั้นนะคะบริเวณสี่แยกดอนตะโกตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงนะฮะซึ่งก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมขังเป็นบริเวณกว้างนะโอ้โหแล้วก็มีน้ำล้นสปินเวย์อ่างเก็บน้ำแม่หมอกนะไหลทะลักต่อเนื่องเข้าบ้านเรือนประชาชนบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหดูไม่จืดพี่บอลเกือบ2เมตรอ่ะมิดหัวเลยนะคะสูงนะได้รับความเสียหายกว่า100หลังคาเรือนด้วยกันชาวบ้านบางรายบอกว่าเอาละไม่ไหวจะเคลียร์นี่แหละนี่ได้เห็นภาพอย่างนี้สดๆแล้วได้เห็นภาพเคลื่อนไหวแล้วทอดแหไหนๆก็ไหนๆท่วมสูงใช่ไหมแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งทอดแหมันซะเลยนี่ทอดแหเลยนะปลาซะเลยให้ดูเลยนี่คือบริเวณกลางถนนสี่แยกนะในตัวเมืองเนี่ยชาวบ้านเขาก็แปลวิกฤตให้เป็นโอกาสนะต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาไหมได้ปลาไหมนะก็พากันมาทอดแหตรงนี้เลยเนี่ยนะคะก็เพื่อที่อย่างน้อยก็ยังได้ปลาไปเป็นอาหารทำอาหารให้ครอบครัวได้รับประทานประทังชีวิตกันไปนี่นะคะครับ